ณผู้ชมคะเนชั่นทันข่าวเช้าพามาตามต่อเรื่องนี้ที่สังคมยังคงให้ความสนใจกับกรณีของนักศึกษาปทุมวันถูกกลุ่มอริต่างสถาบันแทงจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น26มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีหนึ่งปฏิบัติการนะคะคุณผู้ชมปิดเมืองล่ามือฆ่านักศึกษาปทุมวันมีการลงพื้นที่ไปตรวจค้นตามจุดต่างๆแต่ว่าก่อนจะไปดูความคืบหน้าพาไปดูกล้องวงจรปิดวินาทีที่อธิบายได้เลยว่ามันมีการยั่วยุกันเกิดขึ้นถึงหน้าสถาบันไปดูกันค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ได้กลุ่มผู้ก่อเหตุตามข้อมูลของตำรวจมี9คนนะคุณผู้ชมคะคือเห็นเลยว่ามีลักษณะพฤติกรรมที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายมีการไปยั่วยุท้าทายนักศึกษาที่เสียชีวิตที่หน้าสถาบันเลยนะคะแล้วก็มีการชักมีดอะค่ะที่ซ่อนเอาไว้ถามว่าซ่อนไว้ไหนแกบแอบไว้ในรองเท้าแล้วก็เอาไปรุมแทงผู้เสียชีวิตอย่างเคี่ยมโหดเลยนะคะซึ่งชุดสืบสวนนครบาลออกปฏิบัติการล่าแก๊งมือฆ่ากลุ่มนี้หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่เมื่อวานนี้ไปตรวจค้นคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ค่ะซอยไผ่เงินแขวงบางโคล่มีข้อมูลว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่แต่ปรากฏว่าผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหาตามหมายจับแต่ก็ไปเจอนะคะว่าสถานที่จุดตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนจุดรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษาอุเทรนถวายแล้วก็พบข้อมูลด้วยนะคะว่าเป็นบ้านเพื่อนที่หนึ่งในผู้ต้องหามาหลบหนีพักอาศัยอยู่หลังจากก่อเหตุสำหรับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมที่เข้าไปตรวจค้นเมื่อวานเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยมีการติดป้ายคือชัดเลยอ่ะติดป้ายคำว่าอุเทรนถวายขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีเสื้อของสถาบันหลายตัวแขวนอยู่รอบๆห้องเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเต็มไปหมดเลยเพียบเลยนะคะแล้วก็มีการพ่นสีข้อความวันสถาปนาของอุเทรนถวายซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ1กุมภาพันธ์ไว้ที่กำแพงดูไปจริงๆแล้วคล้ายๆกับเซฟเฮาส์ของกลุ่มอดีตช่างกลปทุมวันที่ก่อนหน้านี้ก่อคดีฆ่าเด็กอุเทนมาก่อนที่ไปเจอเหมือนกันลักษณะคล้ายกันเลยนะคะส่วนชั้นที่2เนี่ยถูกเปิดเป็นสำนักฤาษีซึ่งเป็นของเจ้าของบ้านที่แท้จริงซึ่งเจ้าของบ้านเองก็เป็นญาติของหนึ่งในนักศึกษาอุเทนถวายซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนผู้ก่อเหตุนะคะจากการตรวจค้นปรากฏว่าไม่ได้พบอาวุธอยู่ภายในค่ะแต่ว่าพบนักศึกษาอุเทนถวายอยู่2คนซึ่ง2คนนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนกันเบื้องต้นเนี่ย2คนยังไม่ได้ให้การอะไรกับตำรวจซึ่งตำรวจก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนญาติของนักศึกษาที่เป็นเจ้าของบ้านเบื้องต้นให้การกับเจ้าหน้าที่แบบนี้บอกว่าไม่ค่อยมีกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนของลูกมารวมตัวกันแต่จากลักษณะสถานที่เนี่ยตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะที่บอกว่าไม่ค่อยมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวเนี่ยตำรวจยังไม่เชื่อประเด็นนี้ทางด้านของบิ๊กจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกนะคะว่าการเข้าตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ถือเป็นหัวโจกที่ยั่วยุในวันเกิดเหตุได้แล้วก็ไปเจอรังของกลุ่มผู้ก่อเหตุเจอบุคคล2คนในเซฟเฮาส์แต่2คนนี้ย้ำนะคะไม่ใช่คนก่อเหตุหลังจากที่ตำรวจกวดขันทำให้กลุ่มนี้เกิดความระมัดระวังตัวมากขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจเจอรองเท้าเปื้อนเลือดเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วทางด้านบิ๊กจ๋อยืนยันเลยว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจนใครช่วยเหลือสนับสนุนจะถูกออกหมายจับทันทีค่ะพวกนี้พอตำรวจเรากวดขันเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกนี้เราระมัดระวังตัวแต่เราก็เจอรองเท้าเปื้อนเลือดครับเจอครับเพราะนั้นเดี๋ยวขอเวลาตำรวจทำงานสักระยะชัดเจนครับชัดเจนก็ยังไงใครที่ให้การช่วยเหลือหรือเป็นผู้สนับสนุนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีเพราะวันนี้ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับคำสั่งจากท่านผบ.ตร.ว่าให้สืบนครบาลร่วมกับสืบบก.น.6กวาดล้าง
ทลายเครือข่ายลังปวงนี้ให้บิ๊กจ่อย้ำเลยใครให้การช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะอะไรผบ.ตร.บิ๊กต่อสั่งการเลยนะคะว่าต้องกวาดล้างเครือข่ายเหล่านี้ให้ราบคาบนั่นเองค่ะมีการจับได้3รายนะครับทางตำรวจเองก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายมาเพื่อสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับปรากฏว่าพบว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่นิ้วเห็นว่านิ้วเกือบขาดด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูจังหวะนี้กันหน่อยตอนที่ตำรวจสืบสวนนครบาลคุมตัวผู้ต้องหาชื่อว่านายณัฐพรนะครับมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนี่คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วฮะแล้วก็แขนซ้ายจากเหตุการณ์วันนั้นนักข่าวพยายามจะถามว่ามีปัญหากันมาก่อนไหมแต่เจ้าตัวไม่ตอบครับบอกว่าให้ระวังแผลตัวเองเจ็บแผลอยู่ถามว่ามีใครชวนกันไปแทงหรือวางแผนมาก่อนหรือไม่ตัวของนายณัฐพรตอบสั้นๆว่าไม่มีครับไม่ทำไมน้องมันเกิดอะไรยังไงขึ้นหนูวันนั้นถูกลงเกิดอะไรขึ้นครับเรามีปัญหาอะไรครับในวันนั้นรู้จักว่ามีกันก่อนไหมมีปัญหาส่วนตัวกันไหมผมเจ็บแขนอยู่พี่อ๋อแล้วตกลงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงต้องไปแทงแขนเขาอ่ะใครชวนเราไปแทงว่าเราไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้วันนั้นก็ไปเจอแล้วก็ไปกันแล้วไปเจอคนแม่กดลิฟต์แบบลองแทงผมมาพี่กดลิฟต์มีการหาเรื่องกันก่อนที่จะมีการแทงหรือเปล่าแม่อยากจะบอกอะไรครับเรื่องนั้นหลังจากนั้นตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาอีก2รายมานะฮะก็คือนายกรันอายุ19ปีและนายเทียรทัศน์อายุ21ปีโดยคุมมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเช่นเดียวกันระหว่างนั้นนักข่าวก็เจอฮะแล้วก็ถามทั้ง2คนว่าที่ไปก่อเหตุเนี่ยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมปรากฏว่าปฏิเสธตอบคำถามมีเพียงรายหนึ่งที่ตอบว่าไม่ได้วางแผนไปก่อเหตุไม่เคยบาดหมางกันมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักผู้ตายครับขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับอะไรกับเขาก่อนขอโทษครับขอโทษครับเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนขอโทษครับพี่ปัญหาส่วนตัวไหมขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเราเคยรู้จักผู้ก่อเหตุไอ้ผู้เสียชีวิตพี่ขอโทษครับขอโทษครับเรามีการรวมกลุ่มกันขอโทษครับขอโทษครับเห็นไหมนี่เนาะคงมีความมั่นใจหรือมีความบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่ารีบร้องเลยแล้วเพราะอะไรเราได้รับผู้เสียชีวิตโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับไม่ครับแล้วทำไมวันนั้นเราไปก่อเหตุครับเพราะอะไรถึงตายครับทำไมเราไปแทงเขาพี่นี่ฮะนี่คือจังหวะที่คุมตัวผู้ต้องหาแต่ละคนมาทั้งหมด3คนนะครับเสร็จแล้วทางด้านของรองผบ.ชน.ครับพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีบิ๊กจ๋อนะครับผู้บังคับการสืบนครบาลนะครับร่วมกันสอบปากคำทั้ง3คนช่วงนึงเนี่ยผู้ต้องหาให้การว่าไปถ่ายรูปเล่นอ้างว่าคิดว่าสถาบันปิดจากนั้นมีการสอบถามรายบุคคลถึงพฤติการก่อเหตุทั้ง3คนตอบว่าชกต่อยที่นิ้วเกือบขาดเพราะว่าไปต่อยท้องผู้ตายแล้วมือไปโดนมีดจากนั้นทางด้านของรองนพสินก็ถามว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากพวกเราเองหรือเกิดจากใครทั้ง3คนตอบว่ายังไงลองไปฟังครับเราไปถ่ายรูปเล่นไปยู่ยุชูนิ้วกลางใส่เขาฝั่งนั้นที่หน้าสถาบันเราก็รู้ต้องมีเรื่องถูกไหมเขามีคนอยู่แล้วฝั่งสถาบันเขาอะเห็นว่าโรงเรียนสั่งปิดคิดว่ามีใครอยู่เราทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างแล้วนี่มือโดนอะไรโดนยังไงต่อยเขาแล้วไปโดนหน้ามันผมขนาดนี้เหรอรู้ไหมตอนนี้เขาเสียชีวิตยอมรับผิดไหมปัญหาเกิดจากพวกเราเองหรือเกิดจากใครนี่นะคะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยให้การรับสารภาพโดยบอกว่ามีการซ่อนอาวุธมีดเอาไว้ในรองเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมได้มีการรวมตัวกันในสถาบันตัวเองจนถึงเวลาสัก3ทุ่มอาจารย์ให้ออกจากสถาบันก็พากันไปย่านบรรทัดทองแล้วก็พากันมายั่วยุแบบนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีนพสินบอกค่ะว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถามว่านักข่าวถามนะว่าเหมือนเป็นการทำคอนเทนต์หรือเปล่าพลตำรวจตรีนพสินบอกว่ารุ่นพี่พอเดินผ่านสถาบันคู่อริอ่ะ
เหมือนเขาอยากจะแสดงตัวตนนะคุณผู้ชมสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับต่อให้ตัวเองถึงแม้จะซิ่วมาแล้วใน7คนนะแต่ก็ไปชักจูงรุ่นน้องอีก2คนที่ยังเรียนอยู่อ่ะมีแค่2คนที่ยังเรียนอยู่นะคะมาก่อเหตุนี้ขึ้นเพราะว่ามันใกล้ถึงวันสถาปนาของตัวเองแล้วก็เลยมีการยั่วยุในลักษณะนี้ค่ะถามเขาแล้วว่าก็พูดง่ายรวมตัวกันนะครับแล้ว3ทุ่มกว่าและเกือบ4ทุ่มอาจารย์ไม่ให้อยู่ในมหาลัยแล้วออกมาก็จะไปที่บรรทัดทองแล้วก็ตกลงวงใจกันแหละเมื่อเดินผ่านสถาบันฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็เชื่อว่าทั้งพวกซิ่วคือที่พวกรุ่นพี่เนี่ยก็ต้องการแสดงตัวตนนะครับที่บอกแล้วเหมือนสร้างโลกเสมือนจริงว่าให้ทุกคนยอมรับต่อให้ตัวเองซิ่วมาแล้วเนี่ยครับออกมาคือไปเรียนแค่เทอมเดียวเองนะนะครับใน7คนเนี่ยก็คือจักอยู่รุ่นน้องที่เรียนอยู่อีก2คนเนี่ยนะครับก่อเหตุขึ้นสร้างค่านิยมแบบนี้เพราะใกล้วันสถาปนาของตัวเองก็คือวันนั้นไปทำคอนเทนต์ในการปีนรั้วไปจับดอกบัวเขายกนิ้วให้หรือใช้เท้าอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นอยู่แล้วคือสร้างแสดงอาการยั่วยุเนี่ยค่ะคือมีการสร้างค่านิยมผิดๆสร้างการยอมรับพลตำรวจตรีนพสินบอกก็เหมือนมีการเปิดเซฟเฮ้าส์รวมกันรับน้องแล้วเป็นการสั่งสมความคิดที่ผิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยตอนนี้คุณผู้ชมชุดสืบสวนยังเร่งไล่ล่ากลุ่มผู้ต้องหาที่เหลืออย่างที่บอกแต่ว่าได้มีรายงานแบบนี้นะคะจากผู้กำกับการสน.ปทุมวันว่าทนายความของกลุ่มผู้ต้องหาติดต่อมาแล้วค่ะว่าจะพาผู้ต้องหาที่เหลือเข้ามามอบตัวที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้จับตานะคะเห็นบอกว่าจะเข้ามามอบตัวช่วงเวลาบ่ายโมงตรงแต่ตำรวจเองยืนยันว่าจะไม่หยุดไล่ล่านะคะแล้วก็ยังคงมีการเตือนไปยังบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือทุกกรณีใครก็ตามให้ความช่วยเหลือมีความผิดเหมือนกันรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการซ่องสุมใดๆก็ตามแต่ต้องถูกกวาดล้างทั้งหมดไม่ว่าสถาบันใดส่วนที่ไปค้นเจอแหล่งซ่องสุมถือว่ามีพฤติกรรมใกล้เคียงกับที่เจอเซฟเฮ้าส์ของทางด้านฝั่งนักศึกษาปทุมวันก่อนหน้านี้พบว่ามีการลงขันบริจาคเงินรวมกลุ่มกันไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งเป็นแนวทางที่รุ่นพี่สอนรุ่นน้องว่าให้ป้องกันตัวเองรวมกลุ่มกันอยู่หลังจากนี้จะมีการรวบรวมหลักฐานขยายผลต่อไปเพราะเชื่อว่าการรวมตัวกันมายั่วยุถึงสถาบันฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีแค่9คนนี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นค่ะทีนี้ทางด้านของรองนพสินก็พูดถึงวันนี้นี่แหละวันพรุ่งนี้นี่แหละนะฮะ1กุมภาพันธ์ที่จะครบรอบวันสถาปนาของเทนถวายทางด้านตำรวจก็มีการวางมาตรการเข้มงวดนะครับบอกว่าจะมีการตั้งจุดตรวจค้นเฝ้าระวังพื้นที่แล้วบอกเลยเรื่องของการเอาคืนเนี่ยที่ถ้าไปดูโซเชียลเห็นว่าก็เริ่มมีการโพสต์ยั่วยุกันทางด้านรองนพสินบอกตำรวจยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หลายอย่างครับวันที่1ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันสถาปนาของฝั่งอุเทนถวายนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับทางฝ่ายกองบังคับการกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับท่านผู้การสั่งแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับในการเฝ้าระมัดระวังตั้งแต่เดินเข้าไปมีวอล์กทูทุกอย่างเรียบร้อยมีการตั้งจุดวอ43ในการตรวจค้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการเข้มนะครับ3วันนี้จนถึงวันที่สถาปนานะครับเพราะฉะนั้นน่ะในการที่โพสต์ Facebook นะครับยั่วยุกันทั้ง2ฝ่ายนะครับว่ามีการเอาคืนกันผมพูดตรงๆนะตำรวจเรายอมไม่ได้ที่จะเกิดเหตุอย่างนี้กลางเมืองนะครับกรุงเทพมหานครเพราะพวกดีเดย์ของเขาเนี่ยนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นเพราะกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับของการท่องเที่ยวกระทบภาพลักษณ์หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวยืนยันนะตำรวจยอมไม่ได้ที่จะเกิดทีนี้ต่อมาได้มีกลุ่มอดีตนักศึกษาอุเทรนถวายประมาณ 4-5 คนเดินทางมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองประชาการตำรวจนครบาลพยายามจะขอขึ้นไปเยี่ยมผู้ต้องหานะครับโดยกลุ่มนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้เป็นเพื่อนหรือว่าญาติแต่เห็นจากข่าวว่ามีการจับกลุ่มรุ่นน้องแล้วตัวเองทำงานอยู่แถวนี้ก็เลยมาดูว่ามีใครบ้างมีคนที่รู้จักหรือไม่ปกติเนี่ยที่รุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบันถูกจับก็ต้องคอยมาดูเพื่อประสานต่อไปยังเพื่อนหรือญาตินะฮะอันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวตรงนี้ด้วยทีนี้เดี๋ยวจับตาวันนี้กันต่อกับผู้ต้องหาที่เหลือที่ก็มีข่าวว่าจะมามอบตัวนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอจับตาบ่ายโมงตรงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม